ค้ชมักจะชอบคนที่ขยันฝึกซ้อมครับก็สิ่งที่ผมอยากฝากถึงผู้ปกครองในการเชียร์นะครับหนึ่งเลยคือเวลาเชียร์พยายามอย่าตะโกนเรียกชื่อตัวเองเรียกชื่อลูกของลูกตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีลูกได้ยินการเรียกชื่อเขาก็จะหันมามองหรือว่าตกใจนะครับในสิ่งที่เขาคิดไว้เขาก็อาจจะลืมหรือว่าเพลินไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะทำได้ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นในการเชียร์โอเคเราเชียร์ได้แต่ว่าต้องเชียร์ในขอบเขตอย่างเช่นโอเคถ้าลูกยิงเข้าเราสามารถแสดงความดีใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดลูกยังเล่นอยู่นะครับเราก็พยายามที่จะเชียร์ด้วยการปรบมือหรือร้องเพลงแทนดีกว่าครับอย่าใช้ในการเรียกชื่อหรือว่าตะโกนสั่งถ้าตะโกนสั่งปุ๊บเด็กๆรับฟังจากโค้ชอีกอย่างนึงรับฟังจากผู้ปกครองอีกอย่างนึงเขาก็จะเกิดการสับสนในความคิดของเขาผมก็เลยฝากถึงผู้ปกครองว่าควรจะเชียร์ด้วยการร้องเพลงและให้กำลังใจเขาเมื่อเวลาเขายิงเข้ามากกว่าครับผมก็ถ้าเกิดนักกีฬาที่ผู้ปกครองมาเชียร์เราไม่ได้ลงนะครับสาเหตุหลักๆเลยคือโค้ชจะเลือกนักกีฬาที่ฝึกซ้อมดีในแต่ละสัปดาห์นั้นลงเล่นก่อนนะครับแล้วก็โค้ชจะเลือกใช้นักกีฬาที่โค้ชต้องการที่จะใช้ในแต่ละ1นัดในแต่ละนัดนั้นบางนัดอาจจะใช้นักกีฬาคนนึงเมื่อเจอกับทีมคู่ต่อสู้อีกแบบนึงบางนัดก็ต้องใช้นักกีฬาอีกอย่างนึงที่เจอคู่ต่อสู้อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นผู้ปกครองให้อดใจรอเมื่อไหร่ที่ลูกคุณมีโอกาสก็มาเชียร์นะครับมาเชียร์ถ้าเกิดลูกคุณยังไม่ได้ลงเล่นนะเขานั่งอยู่ข้างสนามเขาต้องเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาลงไปเล่นในสนามเขาทำยังไงให้ยึด11ตัวเล่น11ผู้เล่นตัวแรกให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆ เขาจะรู้อยู่แล้วว่าในสัปดาห์นั้นเขาต้องทำอะไรเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในผู้เล่น11คนแรกครับสิ่งที่ผู้ปกครองต้องทำเลยก็คือให้กำลังใจเขาให้เขามามุ่งมั่นในการฝึกซ้อมแล้วก็เอาชนะใจโค้ชให้ได้ครับยุทธลีกเปลี่ยนได้5คนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ